ครงการ Large Hadron Collider หรือ LHC เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ชายแดนประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นโครงการที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อศึกษาหาอนุภาคมูลฐานต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของจักรวาลซึ่งต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือเป็นอย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนจากกว่า100ประเทศทั่วโลกรวมถึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐและใช้เวลาในการสร้างนานกว่า30ปีแต่ในที่สุด LHC ก็สามารถให้คำตอบและการค้นพบใหม่ๆในแง่มุมต่างๆของฟิสิกส์อนุภาคได้ในที่สุดติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในตอน LHC การทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่ง LHC คืออะไร LHC ย่อมาจากคำว่า Large Hadron Collider เป็นอุโมงค์วงแหวนขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินลึกกว่า100เมตรและมีความยาวถึง27กิโลเมตรภายในบรรจุท่อขนาดใหญ่กว้างพอที่คนจะคลานเข้าไปได้และมีท่อขนาดเล็กอีก2ท่อที่มีสภาพแวดล้อมเป็นสุญญากาศและมีอุณหภูมิต่ำกว่าอวกาศภายในท่อทั้ง2นี้จะมีการยิงอนุภาคขนาดเล็กกว่าอะตอมเข้าชนกันด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงซึ่งแม้อนุภาคขนาดจิ๋วจะมีเพียงไม่กี่อนุภาคเท่านั้นที่จะชนกันแต่พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นมหาศาลและพอๆกับพลังงานที่เกิดขึ้นในจักรวาลยุคแรกเริ่มที่เรียกกันว่าบิ๊กแบงเลยทีเดียว 2. ทำไมต้องเร่งอนุภาคให้ชนกันและที่มาของ LHC การทำให้อนุภาคโปรตอนชนกันด้วยความเร็วสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักวิทยาศาสตร์ต้องยิงกลุ่มอนุภาคออกมาครั้งละ 100,000 ล้านอนุภาคต่อครั้งและทำซ้ำแบบนี้ถึง30ล้านครั้งต่อวินาทีแต่ถึงอย่างนั้นในแต่ละครั้งของการชนกันโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเพียง 50-60 อนุภาคเท่านั้นที่จะชนกันจริงๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคของโครงการนี้พลังงานจากการชนกันของโปรตอนสามารถทำให้เกิดอนุภาคชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหรืออนุภาคที่แฝงตัวอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของสสารอีกทั้งอนุภาคที่เกิดขึ้นจากการชนมีอายุขัยสั้นมากดังนั้นเราจึงต้องใช้เครื่องตรวจวัดที่มีความละเอียดสูงและประมวลผลได้รวดเร็วเพื่อจับภาพร่องรอยของการสลายตัวของมันก่อนที่จะกลายเป็นอนุภาคชนิดอื่นๆที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปและเมื่อศึกษาร่องรอยของการสลายตัวของอนุภาคที่เกิดขึ้นชั่วขณะดังกล่าวจะทำให้นักฟิสิกส์อนุภาคสามารถเข้าใจสมบัติของอนุภาคมูลฐานได้ดียิ่งขึ้นเพราะโดยปกติแล้วไม่ว่าจะแยกย่อยสสารออกไปเท่าไหร่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออนุภาคมูลฐานที่แบ่งย่อยต่อไปไม่ได้แล้วซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารแต่ทว่าเรายังมีข้อสงสัยครับว่าอนุภาคเหล่านี้มีลักษณะและพฤติกรรมอย่างไรและมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่จึงจำเป็นต้องมีการทดลองอย่าง LHC เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ดังนั้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองเพื่อความรู้ความเข้าใจเท่านั้นแต่สิ่งที่ได้จาก LHC จะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ต่อไป 3. ฮิกส์โบซอนอนุภาคปริศนาที่ได้รับการยืนยันแล้วตั้งแต่ริเริ่มโครงการ LHC หนึ่งในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะพบเจอก็คืออนุภาคฮิกส์โบซอนเป็นอนุภาคสำคัญที่เป็นที่รู้จักในชื่ออนุภาคของพระเจ้าซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งตามแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคเป็นตัวการที่ทำให้อนุภาคอื่นๆมีมวลเกิดขึ้นศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮิกส์นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงการมีอยู่ของอนุภาคนี้มาตั้งแต่ปี1964และในปี2012การทดลองที่ LHC ก็ได้ยืนยันการมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์โบซอนตามที่ทฤษฎีได้ทำนายเอาไว้อย่างถูกต้องนอกจากนี้อนุภาคฮิกส์โบซอนยังเป็นส่วนหนึ่งของสนามฮิกส์ที่แผ่ครอบคลุมไปทั่วจักรวาลและทำให้สรรพสิ่งต่างๆบังเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงกล่าวคือถ้าไม่มีสนามฮิกส์หรือฮิกส์ฟิลด์สสารต่างๆจะมีมวลเป็นศูนย์และจักรวาลก็จะไม่เป็นแบบที่เรารู้จักนั่นเองการค้นพบนี้ถือเป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์เรากำลังเดินไปถูกทางแล้วในการศึกษาโครงสร้างของจักรวาล 4. องค์ความรู้ใหม่ๆจาก LHC
นอกจากการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอนแล้วการทดลองใน LHC ก็ได้ให้องค์ความรู้ใหม่ๆอีกมากมายในแขนงต่างๆของฟิสิกส์เช่นการศึกษา Dark Matter สสารมืดลึกลับที่มีอยู่มากถึง 27% ของจักรวาลแต่กลับมองไม่เห็นด้วยกล้องโทรทัศน์หรือเรื่องปฏิกิริยาต่างๆระหว่างอนุภาคมูลฐานซึ่งความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ได้ถูกนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและในการแพทย์ด้านต่างๆเช่นการรักษาโรคมะเร็งการตรวจวินิจฉัยโรคการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีดาวเทียม 5. ต่อยอดสู่ Future Circular Collider FCC บรรดานักฟิสิกส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องเร่งอนุภาครุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเพื่อไขปริศนาอันซับซ้อนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกของฟิสิกส์จึงได้มีการผลักดันโครงการ Future Circular Collider หรือ FCC ซึ่งจะมีขนาดใหญ่โตกว่า LHC ถึง3เท่ารวมทั้งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกมากกว่าเดิมอีกด้วยอย่างไรก็ตามแนวคิดในการสร้าง FCC ก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแวดวงวิทยาศาสตร์เนื่องจากงบประมาณอันมหาศาลกว่า 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐและยังไม่มีความชัดเจนว่า FCC จะให้ผลลัพธ์ที่ก้าวหน้ากว่า LHC ได้มากน้อยเพียงใดแต่ไม่ว่าบทสรุปของการสร้าง FCC จะออกมาแบบไหนวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังจำเป็นต้องมีการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเสมออันจะนำมนุษยชาติไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับว่าโครงการวิจัยอันยิ่งใหญ่อย่าง LHC ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับการต่อยอดค้นคว้าในขั้นต่อๆไปถ้าเปรียบได้ว่ามนุษยชาติเป็นเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งงานวิจัยพื้นฐานก็คงเทียบได้กับรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปในผืนดินซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการค้ำจุนและหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงออกดอกออกผลและแตกกิ่งก้านสาขาไปได้ไกลในอนาคตดังนั้นเราจึงไม่ควรละเลยหรือมองข้ามการสะสมความรู้จากงานวิจัยเชิงลึกเหล่านี้เพราะมันเปรียบเสมือนอาหารและน้ำหล่อเลี้ยงที่จะทำให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เติบโตและเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะนำพาอารยธรรมของมนุษย์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับ